สนับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดภรรยาโกบีมิกแชร์อีกถ้าคิดถึงลูกจริงจะไม่ทำแบบนี้น้ำตาลชลิตาเมินเรื่องดราม่ามองเป็นเรื่องตลกใครจะตัดตาใส่ต่อมาตรงนี้อะไรนะแจ็คกี้หมดลุ้นความสัมพันธ์นักมวยดังโคตะดาร์เรน เฮสวง Savage Garden ฟ้องหย่าสามีปิดฉากชีวิตคู่17ปียืนยันหยางหยางยังคงนำแสดงซีรีส์คัมภีร์วิถีเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Inside News Tonight นะคะค่ำคืนนี้อยู่กับจีน่าไลค์เคเบิลค่ะครับผมวันนี้อัปเดตข่าววงการบันเทิงกันนะครับก่อนอื่นอัปเดตช่องทางการติดตามครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนะครับรวมถึงรับชมพวกเราแบบสดๆแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ TrueVision Now Application True ID แล้วก็โซเชียลมีเดียของเราด้านล่าง True Insight Follow ได้หมดเลยครับได้แล้วมีครบทุกช่องทางเลยนะคะเรื่องราวนี้ยังต้องตามกันต่อนะสำหรับครอบครัวของคุณโก้บีมิกคือจริงๆต้องบอกว่าเขาหย่ากันแล้วแหละแล้วก็แยกกันอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฝ่ายหญิงกลับมาขึ้นอีกรอบนึงรู้สึกหัวเสียเลยหลังจากที่โก้บีมิกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าทำแบบนี้เป็นห่วงลูกเหมือนกับเป็นการต่อว่าอดีตภรรยาไกลๆแต่อดีตภรรยาเนี่ยก็โต้กลับทันทีค่ะเป็นประเด็นเดือดอีกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาระหว่างเรื่องราวของบอยแบนด์ดังโก้บีมิกนะคะกับอดีตภรรยาอามค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอามนะอดีตภรรยาได้ออกมาเปิดใจถึงจุดแตกหักกับสามีโดยฝ่ายชายนะคะติดการพนันหลายล้านบาทกู้นอกระบบ27ที่เอาทองของลูกไปจำนำคือเยอะมากนะรวมถึงอีกหลายเหตุการณ์นะคะจนเธอรับไม่ไหวแล้วก็วอนให้ฝ่ายชายเนี่ยเซ็นยินยอมโอนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้ง2คนมาให้ตนแบบ 100%ล่าสุดค่ะอาร์มก็ได้ออกมาโพสต์ระบายความในใจนะคะหลังจากที่เห็นอดีตสามีออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นห่วงลูกโดยเธอเนี่ยบอกว่าถ้าคิดถึงลูกจริงไม่ควรคิดที่จะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเพิ่งเห็นสัมภาษณ์จากคนอื่นว่าห่วงความรู้สึกลูกแต่ที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือรักตัวเองแล้วก็ห่วงตัวเองล้วนๆไม่เคยรักลูกเลยไม่งั้นคงไม่ทิ้งให้อุ้มท้องแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะจนถึงทุกวันนี้หรอกค่ะว่าจะไม่ของขึ้นแล้วนะอดไม่ไหวจริงๆรอบนี้ฟาดจริงบอกเลยอีกทั้งเจ้าตัวยังได้มีการโพสต์แชร์ข้อความผ่านทาง Facebook ของตนนะคะโดยข้อความดังกล่าวระบุประมาณว่าทุกการขอโทษไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยต้องให้อภัยเสมอไปความเจ็บปวดของเราไม่เคยเท่ากันทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุณอาร์มอดีตภรรยาโก้บีมิกนะคะได้ออกมาเปิดใจในประเด็นต่างๆที่พบเจอส่วนทางด้านของคุณโก้บีมิกเองเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรืออธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะก่อนหน้านี้เธอก็ให้เกียรตินะเธอก็พูดทำนองว่าคุณโก้บีมิกเนี่ยเสียแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องลูกเนี่ยก็คือยังจะแบบเลี้ยงดูอยู่บ้างแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเลี้ยงดูในเรื่องของการให้เงินนะเพียงแต่ว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระแบบรับหน้าที่ตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ติดพนันหนักๆเนี่ยแล้วก็ติดหลายเจ้าแล้วเธอก็ตามไปจ่ายไม่ไหวแล้วเอาทองลูกไปจำเอาโรเล็กของลูกไปขายอย่างเงี้ยแล้วก็เอาของปลอมมาคืนภรรยาคือมันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะฉะนั้นก็คนไม่ไหวใช่เป็นเรื่องในครอบครัวแต่ก็ต้องรอคุณโก้นะถ้ามีหลักฐานหรือว่ามีคำชี้แจงอะไรมาเดี๋ยวเขาคงออกมาบอกอีกทีนึงนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนที่โอ้โหอันนี้ขยับทัวร์ไปยังไหนทัวร์ลงตลอดแม้แต่โพสต์ Facebook ตัวเองเนี่ยทัวร์ยังมาลงได้นะครับน้ำตาลชลิตาครับล่าสุดบอกว่าไม่เอาแล้วไม่พูดถึงเรื่องนางงามแล้วพอพูดทีไรเนี่ยทัวร์ก็ลงตลอดเลยครับเอาเป็นตัวของตัวเองดีกว่านะครับสำหรับนางงามนักแสดงมากฝีมืออย่างน้ำตาลชลิตาครับที่ถูกทัวร์ลงอย่างสม่ำเสมอเวลาเธอแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆครับล่าสุดเช่นเดียวกันครับเมื่อเธอแสดงความเห็นถึงการเปลี่ยนกฎใหม่ของ MU หรือว่าเวที Miss Universe นะครับว่าไม่จำกัดอายุผู้เข้าประกวดหลังจากแฟนๆนางงามถามคำถามนี้เธอไปครับซึ่งทำให้ทัวร์ลงหนักแล้วก็โดนด่าหยาบคายเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนแบบ
เราก็แสดงความคิดเห็นในแบบของเราเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามมาก็ตอบไปพอมามีดราม่าในอีกวันนึงแบบบ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกแบบผู้จัดการส่งมาว่าแบบหนูไปทำอะไรอีกแล้วหนูแบบทำอะไรหนูดูซีรีส์อยู่เราคิดว่าคำตอบเราจะเริ่มกลายเป็นดราม่าได้ไม่คิดไม่งั้นหนูคงไม่นั่งดูซีรีส์แบบชิวๆคือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดอ่ะเขาก็จะโฟกัสแค่ตรงนั้นนะซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วว่าแค่เราแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันควรที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปตามที่กฎเขาออกมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองเราก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวใช่ก็ถามมาแล้วก็ตอบในความคิดเห็นของเราแค่นั้นเองแล้วกับทัวร์ที่มาลงโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะก็หนูแค่รู้สึกว่าแบบทำไมเอะอะอะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอ่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดูเรียบร้อยนู่นนี่นั่นตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีศัพท์คำพูดในหัวสมองอ่ะน้อยค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะที่กระเทยเลยประสบการณ์เยอะใช่เพราะพวกคุณเลยค่ะแต่ว่าเราก็หน่อยพอสมควรจากคอมเมนต์ที่แบบมันก็หน่อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บคำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่แต่ไม่คิดจะฟ้องแต่ว่าแคปไว้แคปไว้ดูเล่นๆโอ้แต่ถ้าถึงนึกครึมขึ้นมานึกครึมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าคะนองก็โอเคเออถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบแคปไว้เยอะมั้ยคะก็เยอะอยู่ค่ะมีเจอที่นอกไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคปคนเดียวนะมีแฟนคลับแบบช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอ่ะเพราะบางสิ่งบางอันน่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปเช่นคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปเชียร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็แยกแยะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน้อยแล้วเราจะเหมารวมไปสักทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กำลังใจแอนโทเนียมากกว่าแต่สังเกตหลังๆนะไม่ว่าเธอจะออกมาแสดงความเห็นยังไงมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่มันถูกใจแล้วก็ตามด่าเธอคือมันจะต้องมีสักวันนึงแหละที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายอ่ะอย่างล่าสุดเราก็เห็นกรณีของไบรท์วชิรวิทย์ละที่มีคนออกมาพูดถึงว่าเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเขาแล้วเขารู้สึกว่าด่าเขาได้ทุกอย่างเขายอมหมดแต่มาพูดแบบนี้เกี่ยวข้องกับแม่เขาเนี่ยเขาไม่ยอมอ่ะฟ้องเลยไม่แน่นะบางทีเนี่ยคนที่ด่าน้ำตาลมากๆบางทีคุณไปสะกิดฟางเส้นสุดท้ายของเขาเนี่ยหมายสารมาหน้าบ้านได้เหมือนกันนะใช่แล้วจริงๆเรื่องราวที่เขาตอบที่เธอตอบเนี่ยก็คือเธอตอบตามคำถามนะคือเขาถามมาเธอก็ตอบไปแต่ว่าบางทีเธอก็อาจจะตอบตรงแต่ว่ารู้แหละว่าเวลาที่เธอตอบเธอค่อนข้างจะฟันธงเธอก็จะบอกว่าไม่เอาแบบนี้ต้องเอาแบบนั้นมันก็จะมีกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์อยู่แล้วอย่างที่บอกกันไปว่าตอนที่เธอเป็นนางงามโอเคเธอทำหน้าที่ในฐานะนางงามพอพ้นตำแหน่งจากนางงามแล้วเธอก็เป็นคนคนหนึ่งมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์สนุกสนานไม่ต้องมานั่งแบบว่าเป็นนางงามตลอดเวลาถูกไหมล่ะใช่นะคะแต่ว่าที่นั่นก็ยังต้องเป็นนางงามตลอดเวลาเพราะว่ารับไม่ไหวจริงคุณสวยแบบนี้คุณเป็นนางงามแบบนี้ดีอยู่แล้วค่ะไม่เอาถั่วด้วยนะมาต่อกันที่เมฆจุรกิจกันมาดีกว่านะคะนี่เจ้าตัวก็โสดมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าพอใครจะเข้ามาก็กลายเป็นว่าไม่เอาอ่ะอยากอยู่คนเดียวชอบความโสดขึ้นมาสงานนะคะน้องสาวบอกคุยพี่ดูป่วยนะไปพบแพทย์หรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังยืนยันนะคะยังหวงความโสดอยู่ค่ะเรียกได้ว่าโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างเมฆจุรกิจนะคะเจ้าตัวก็เผยถึงสถานะหัวใจบอกว่าตอนนี้ก็ยังโสดเพราะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงการที่จะมีใครสักคนเลยต้องคิดเยอะมากนะคะอีกทั้งเจ้าตัวยังเผยอีกว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นกลัวการมีความรักจนถึงขั้นน้องสาวอย่างมุกวรณิตแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ตอนนี้หนุ่มเมฆก็เลยยืนยันนะคะขอครองสถานะหนุ่มโสดไปก่อนดีกว่าค่ะถามว่ามีคนเข้ามามันก็มีครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นหนุ่มโสดอยู่คือจริงๆต้องบอกนี่ว่าบางทีคือผมอาจจะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าไงกลัวความรักนิดนึงก็ได้แต่ว่าเราเองจะเป็นคนรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าความรักเนี่ยมันอาจจะทำให้เราจะต้องแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นในหลายๆด้านเนาะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่แบบเรารักใครสักคนแบบผมเป็นคนที่รักใครสักคนผมรักแบบรักมากรักทุ่มรักสุดหัวใจอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรารักใครแบบมากๆอ่ะ
แล้วเดี๋ยวพอเราแบบอกหักใช่ไหมเสียใจอ่ะมันจะส่งผลเสียต่อการทำงานและชีวิตเราได้อะไรมุกก็ให้คำแนะนำมาบ้างบอกว่าเออแบบหรือว่าพี่เมฆควรจะไปแบบไปปรึกษาเขาเรียกว่าไงนะไปหาจิตแพทย์ไปแบบไปหานักจิตบำบัดจิตวิทยาเพื่อเหมือนแบบบำบัดความกลัวความห่วงความโสดกลัวการมีแฟนกลัวมีความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็เออก็คิดอยู่นะว่าหรือมันจำเป็นอะไรเงี้ยด้วยเหตุผลน่ะเรารู้สึกว่าการที่เราไม่มีแฟนอ่ะมันมีข้อดีอยู่เยอะกว่ามากจริงๆชีวิตผมอ่ะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้มีโรคส่วนตัวสูงด้วยพอมีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยนั่นแปลว่าการที่เราจะคบใครสักคนรักใครสักคนน่ะเราต้องตัดโรคส่วนตัวของเราอ่ะไปเยอะมากผมเลยรู้สึกว่ามันต้องคิดเยอะคือหรืออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าเจอใครสักคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์เหมือนเราใกล้กับเราไม่ต้องเบรนอะไรกันมากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบอาจจะได้คบได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราก็จะเป็นคนที่แคร์มากๆอ่ะแบบมันมีความกังวลหลายอย่างจริงๆอ่ะก็ยังยืนยันตอนนี้ยังหวงความโสดอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอคนที่รู้สึกว่าใช่นั่นแหละถ้าเกิดว่าเจอสาวที่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันมากนะคะหรือว่าเป็นตัวของตัวเองในแบบที่พอใจก็อาจจะคลิกกันก็ได้นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่าหลายคนให้ความสนใจในเรื่องราวของความรักว่าเมื่อไหร่จะมีสักทีเดี๋ยวก็มีข่าวมากับคนนู้นเดี๋ยวก็มีข่าวกับคนนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เกรซวรินทร์หรือไม่ก็โคตะรวมไปถึงน้องนักแสดงในช่องที่เคยไปเดินห้างด้วยกันอันนั้นก็เคยมีข่าวแต่ว่าไม่มีใครเป็นตัวจริงสักทีครับแจ็คกี้ชักลีนครับนี่เป็นสาวสวยที่มีอารมณ์ขันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแจ็คกี้ชักลีนครับที่หลายคนลุ้นเหลือเกินให้เธอมีความรักกับเกรซวรินทร์ล่าสุดเธอก็บอกว่ากับพี่เกรซเนี่ยเรื่อยๆเลยพร้อมจะจีบพี่เกรซตลอดไปส่วนความสัมพันธ์กับนักมวยหนุ่มสุดหล่อโคโอตะมิคุระนะครับก็ไม่ได้พูดคุยกันครับหลังจากไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันพร้อมทั้งโอดด้วยว่าทั้งพี่เกรซทั้งโคตะเนี่ยไม่มีใครได้เป็นตัวจริงเลยทำไมมันเศร้าขนาดนี้พี่เกรซไม่คิดถึงหรอกคะก็เจอกันเรื่อยๆเจอยังไงก็ตามงานแต่งอะไรเงี้ยล่าสุดก็เจอกันตามงานแต่งแฮชแท็กจีบพี่เกรซตลอดไปค่ะเพราะว่าทำไมมันสลัดไม่ออกจากใจมันไปไหนก็เจอค่ะไปไหนก็เจอมันหนีไม่พ้นเอ้าเจอแย่หรอในเราคู่เรานี่คือบุพเพสันนิบาตจ้านี่คือผมลิขิตจ้าจบในละครเป็นโปรเฟสชั่นจ็กกี้เกตจ้าแล้วโคตรสามเป็นไงโคตรก็อยู่ญี่ปุ่นมันต่อไหมคะมันต่อไหมมันไม่ได้คุยกันต่ออ่ะแต่เราหวั่นไหวแล้วนะเออนี่ดูหวั่นไหวแล้วนะอุ้ยจะไม่หวั่นไหวได้ไงให้เป็นใครก็พาฉันไปเที่ยวแบบฉันก็หวั่นไหวหมดฉันก็แบบอุ้ยน่ารักหวั่นไหวนี่คือแบบว่าเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาน่ารักเนาะเขาอุตส่าห์พาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหหวั่นไหวจะอยากได้ไปหัวก็ไม่ถึงขนาดถ้าเกิดว่าเขามาจีบให้แปลคำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยว่าบอกหน่อยเพราะว่าไม่รู้ไม่มีใครเป็นคนจริงเลยนะมาชื่อให้เลือกเนี่ยเศร้าจังเลยอ่ะทำไมชีวิตมันเศร้าอย่างนี้ไม่แน่นะมาทรงนี้เนี่ยสับหลอกไปสับหลอกไปบางทีตอนนี้อาจจะมีตัวจริงอยู่ก็ได้แต่ว่าเป็นการแบบอ่ะพูดคุยกันก่อนหรือเปล่ายังไม่ได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่คนตลกแบบนี้หลายคนก็จะคิดว่าไม่จริงจังในเรื่องของความรักไงก็แปลกนะเพราะเธอเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนสวยด้วยหนุ่มๆก็อาจจะคิดว่าโอ้ยแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่เบิ้ลคิดเล่นๆอย่างนี้เล่นๆแบบเนี้ยเดี๋ยวอาจก็มีหนุ่มๆมาเพียบแหละแต่ผมว่าทรงเนี้ยน่าจะแบบอาจจะมีคุยอยู่อ่ะมีอยู่แล้วที่ก็มีสวยขนาดนี้เนาะใช่แล้วนะคะอ่ะมาต่อกันที่คุณเบลนันทิตากันบ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็คือแต่งงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่อเมริกานะคะโอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าหลายๆคนยินดีกับเธอมากๆเลยนะเพราะว่าเธอเป็นสาว2ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเจอความรักที่ดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะความรักก็เหมือนจะมีปัญหานะคะประกาศหย่ากันในโซเชียลมีเดียเลยเจ้าตัวก็กลับมาอยู่ที่ไทยตามปกติทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่านักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เป็นสามีของเธอบินกลับมาที่ไทยมาง้อขอคืนดีเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันแล้วก็มาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้มีปัญหากันในรักครั้งนี้ค่ะ
ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะสำหรับสาวเบลนันทิตานะคะหลังจากที่สามีชาวญี่ปุ่นบินตรงจากอเมริกามาง้อขอคืนดีถึงประเทศไทยพร้อมขอขมาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของคุณเบลนะคะล่าสุดเธอออกมาเปิดใจก็เล่าค่ะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากเบลแต่งงานมาทั้งหมดเนี่ยนะ5 ปี2 ปีแรกมีความสุขมากค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่พิษเศรษฐกิจของโควิดแฟนของเบลเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาค่อนข้างจะจริงจังมากเสร็จปุ๊บเขาก็เครียดกลัวเสียธุรกิจของตัวเองไปทีนี้เบลก็อยู่ข้างๆคอยช่วยมาตลอดแต่ด้วยความที่เขาเครียดมากจนเกินไปเขาเลยไม่มีตรงกลางคือเครียดไปทุกอย่างแล้วก็เวลากลับมาบ้านคุยกับเขาไม่รับฟังอะไรเบลเลยเสียงของเราไม่มีความหมายอีกต่อไปพอเราจะบอกเธอมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สิเขาบอกไม่ด้วยความที่เขาเป็นอเมริกันนะคะเขาจะต้องแบบเอาเวของเขาอย่างเดียวในเมื่อไม่รับฟังเราเลยเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่นู่นเราอยู่ตัวคนเดียวและเรามีเขาคนเดียวที่เป็นที่พึ่งทีนี้เบลก็เลยสะสมมาเรื่อยๆถามว่าจุดไหนคือจุดที่ทนไม่ไหวจุดที่เขาเนี่ยใช้คำพูดด่าเราหยาบคายที่สุดเลยจนถึงขั้นลืมไปเลยนะคะว่าฉันเนี่ยฉันเป็นคนคนหนึ่งฉันเป็นภรรยาเธอนะฉันแต่งงานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากว่าฉันจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเบลเป็นสายเงียบมาตลอดไม่เคยสู้กลับเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้เก่งมากแล้วบางทีเราจะพูดกลับไปก็ไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ยอมฟังนะคะพอมันข้ามาถึงจุดที่มาว่าคุณแม่มันก็เป็นจุดที่เบลว่าโอเคมันมาถึงครอบครัวเราไม่เอาดีกว่าวันที่เขามาง้อเบลเนี่ยอยู่เมืองไทยได้2 วันเบลนอนอยู่ในบ้านทุกคนก็นอนกันปกติเลยตอนนั้นประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะได้ยินเสียงรถเนี่ยมาหน้าบ้านแล้วก็มีสุนัข 3-4 ตัวอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห่าค่ะคือสุนัขเนี่ยถ้าเกิดเจอคนแปลกหน้ามันก็จะเห่าแล้วก็แบบเอ๊ะไข่พอเปิดประตูออกไปนะคะก็เห็นเขาเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านเลยคำแรกที่พูดกับเขาก็คือมาที่นี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมาเขาเนี่ยก็นี่จะก้มมาก้มกราบเราเลยนะคะ บอกว่าเบลก็เลยแบบไม่เอาไม่เอาแล้วตอนนั้นฝนมันก็ตกเหมือนในหนังเลยนะเราก็เลยดึงเขาบอกว่าอ่ะแม่สตีฟมาก็เลยเข้ากันไปในบ้านนะคะเขาก็บอกว่าฉันมาที่นี่ฉันอยากจะขอโทษสิ่งที่ฉันพูดไม่ดีกับแม่ของเธอแล้วตัวของเธอด้วยแล้วเขาก็ทำการเขียนกระดาษเป็นภาษาไทยค่ะคือเขาคัดทีละคำเหมือนเขาฝึกเรียนประโยคภาษาไทยคำว่าขอโทษให้กับเรากับคุณแม่เขาเขียนประมาณว่าได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะครับที่ผมทำสิ่งไม่ดีกับเบลแล้วก็คุณแม่ผมหวังว่าคุณแม่จะยกโทษให้ผมและให้โอกาสผมเป็นลูกเขยของคุณแม่อีกครั้งระดับความสัมพันธ์ตอนนี้เธอก็บอกว่าเกือบจะเท่าเดิมเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังรอให้เบลกลับไปที่อเมริกาและเราก็จะทำเหมือนเป็นการต่อคำสาบานกันค่ะเธอก็ออกมาเล่ารายละเอียดเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็เข้าใจนึกว่ามีปัญหามือที่3หรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่ามันไม่มีมือที่3เพราะถ้าเกิดว่ามีมือที่3เนี่ยเธอก็จะแบบไม่ให้อภัยแหละนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะนะมาต่อกันที่อีก1 คนครับที่ต้องบอกว่ากระทบไหล่ดาราระดับโลกมาโอ้โหเยอะแยะมากมายพี่จาพนมครับล่าสุดออกมาเปิดเผยโมเมนต์นะฮะที่ได้เจอกับพี่แจ็คสันหวังแล้วก็หวังอี้ป๋อด้วยครับต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่โด่งดังไกลระดับโลกเลยครับพี่จาพนมนะครับล่าสุดก็ได้เล่าโมเมนต์ที่ได้เจอกับซุปตาหนุ่มสุดหล่อทั้ง2 คนไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังครับแล้วก็หวังอี้ป๋อนะครับบอกว่าทั้ง2 หนุ่มนี้เนี่ยน่ารักมากๆเรียกได้ว่ามาสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆชาวไทยได้ฟินกันแบบสุดๆเลยครับหวังอี้ป๋อก็ได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกับน้องครับผมน้องก็ชื่อพ่อพี่จ๋ามากครับเขาเต้นเก่งมากเลยครับแล้วก็น้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ทำให้แฟนๆนี่มีรอยยิ้มสร้างสีสันโอ้ยสร้างสีสันแน่ๆโอเคครับให้เป็นล่าสุดก็เป็นพระพรหมครับเป็นพระพรหมให้น้องไปครับตอนแรกเราก็อยากให้อะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ก็เลยสอนท่าน้องเป็นท่าใช่จบท้ายด้วยท่าช้างใช่มั้ยผมบอกว่าเป็นเคล็ดวิชานะฮะจริงๆนะแหวกไม่อะไรนะแหวกออกเนี่ยแหวกออกไปเพราะว่ามันเป็นท่ารำนะแล้วก็เปิ๊บเขาก็เลยแบบตอนแรกแบบว่าเฮ้ยพวกนี้ร้องแบบตั้งใจแหละจริงจังนี่ก็ตั้งใจเรียนปึ้งปึ๊บจีบปึ๊บขึ้นปั๊บโมเมนต์ใช่มันเป็นโมเมนต์ใช่ครับน้องก็น่ารักครั้งแรกไหมคะที่เจอกันพี่จ๋าครั้งแรกครับคือก่อนหน้านั้นเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เจอคาดเคลื่อนกันด้วยเรื่องของเวลานี่นะครับผมต้องบอกว่าพี่จาพนมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาดาราศิลปินเมืองนอกหรือว่าทางฝั่งเอเชียก็ดีหรือฝั่งฮอลลีวูดมาก็ดีเนี่ย
อยากจะมาเจอพี่จาพนมและอยากจะมาเรียนศิลปะมวยไทยรวมถึงอีกหนึ่งคนพี่บัวขาวอีกหนึ่งคนที่แบบพอแลนดิ้งเมืองไทยปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องมวยเนี่ยต้องสองคนนี้เท่านั้นเลยใช่บางทีเขาก็แบบนัดกันไปนอกรอบไปแฮงเอาท์กันด้วยนะฮะก็เป็นความน่ารักนั่นเองมาดูก้าวสุภัสรากันบ้างเจ้าตัวบอกว่าแหมตั้งใจจะไปมูนะฮะไปไหว้พระที่ฮ่องกงปรากฏพอไปถึงปุ๊บนอนได้คืนเดียวต้องรีบซื้อตั๋วใหม่บินกลับถึงไทยเลยนะฮะเพราะว่าเจอกับเรื่องของสภาพอากาศที่ย่ำแย่ค่ะตั้งใจไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮ่องกงนะคะแต่ว่าดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำหรับนักแสดงสาวก้าวสุภัสราที่ไปอยู่ฮ่องกงได้คืนเดียวนะคะก็เจอพายุเข้าลูกใหญ่เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องวิ่งวุ่นนะคะรีบหาไฟล์ทด่วนเพื่อบินกลับไทยให้ไวที่สุดทันทีซึ่งสาวก้าวนะคะก็เผยบอกว่าตกใจมากถึงขั้นยอมทิ้งตั๋วเก่าแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวนะคะส่วนแต้มบุญที่ได้ไปไหว้พระมานั้นเธอบอกว่าถูกใช้ไปหมดแล้วจ้า ตั้งแต่ที่ได้ตั๋วกลับไทยค่ะก็ตกใจหนูก็รีบกลับโรงแรมเลยพอรู้ว่ามันใกล้จะมาแล้วท้องฟ้าก็คือมืดแล้วอ่ะคือตอนนั้นน่ะไหว้พระอะไรเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จหมดแล้วแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็นั่งดูเอ๊ะเราต้องรีบกลับโรงแรมเพื่อที่จะไปหาไฟบินกลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นข่าวใช่ๆตอนนั้นนะไฟบินหนูก็ยังไม่แคนเซิลแต่หนูคิดว่ามันไม่คุ้มถ้าสมมติว่าเรากลับมาไม่ทันถ่ายโฆษณาหนูวิ่งทั่วสนามบินเลยหาว่าแบบมีสายการบินไหนที่บินกลับไทยแล้วว่างไหมปรากฏคือมันทุกอย่างมาเต็มหมดเลยค่ะก็เลยลงชื่อสแตนด์บายว่ากลับก็คือจริงมันเต็มเนาะเราก็ลงชื่อว่าถ้าใครไม่มาเช็คอินเนี่ยเราก็แซงเข้าเราได้อย่างเดียวว่าขอได้กลับเพราะว่าไม่นั้นน่ะอยู่โรงแรมไปอ่ะมันก็ไม่มีอาหารกินค่ะเพราะว่าเราดูข่าวอ่ะคือทุกคนออกมาตุนอาหารแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปิดหมดแล้วจริงๆตั้งใจจะค้าง2คืนกลายเป็นว่าค้างคืนเดียวแล้วกลับมาด้วยความที่เจอพายุลูกใหญ่เลยนะคะแล้วก็จริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะกระทันหันอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็เลยรีบที่จะจัดการให้เรียบร้อยดีกว่าแล้วก็มีงานที่ไทยด้วยนะคะแบบนี้ก็ถือว่าคิดถูกต้องแล้วแหละครับผมปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วย1ภาพยนตร์ของพี่พจน์อานนท์หน่อยครับหอแต๋วแตกนะครับคือโอ้โหมีมาหลายภาคมากๆล่าสุดเนี่ยเขาจะทำหอแต๋วแตกแหก MOU นะฮะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยขาดตัวละครหลักไปนะฮะพี่เอกชัยศรีวิชัยบอกว่าภาคนี้เนี่ยเล่นไม่ไหวแล้วฮะแก่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผู้กำกับคนดังครับอย่างพี่พจน์อานนท์นะครับออกมาประกาศว่าจะสร้างหอแตกแหก MOU ครับซึ่งคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเปิดกล้องนะครับแล้วก็ตั้งใจทำเป็นภาค10ไปเลยไม่ถือเคล็ดอะไรทั้งนั้นแค่อยากให้10ไวๆแต่ถ้าอยากทำอีกก็กลับไปทำภาค9เราก็จะฉีก MOU เพราะคิดว่าจะทำเป็นภาคสุดท้ายพออยากทำอีกก็ทำภาค9นะฮะก็เลยต้องสร้างภาคอื่นเผื่อหากินด้วยครับขณะเดียวกันครับพอเปิดรายชื่อนักแสดงดูแล้วเนี่ยภาคนี้ครับไม่มีชื่อของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับมาเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องครับโดยเมื่อติดต่อไปยังเจ้าตัวครับก็บอกว่าปฏิเสธที่จะเล่นเพราะว่าอายุเยอะแล้วอีกทั้งยังมีงานอื่นๆรออยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมไปถึงงานโชว์คอนเสิร์ตก็เยอะเวลาน้อยแล้วก็อยากตั้งใจจะโฟกัสการผลิตหนังของตัวเองเชิดชูวัฒนธรรมทางภาคใต้ครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ